บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นรายงานด้วยนะข้าพเจ้าชื่ออะไรนับถือพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เมื่ออายุประมาณเท่านั้นเนี่ยตอนนี้ข้าพระองค์เนี่ยได้ธรรมมรดกของพระศาสดาขอมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระศาสดาได้รับรู้ว่านี่แหละชีวิตของข้าพเจ้าไม่ว่างเปล่าแล้วมีมรดกทางธรรมของพระบรมศาสดามาไหลในกระแสใจตลอดเวลาข้าพเจ้าจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่โลกิยะธรรมมรดกเพียงแค่นี้จะพยายามไขว่คว้าเอาโลกุตระมรดกของพ่อมาชื่นชมไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นลูกมีโอกาสถามว่ามีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกของพ่อไหมพ่อจะไม่ให้มรดกคนประเภทเดียวคือคนทุศีลนะคนทุศีลเนี่ยต่อจะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเณรก็แล้วแต่เนี่ยพ่อจะตัดออกจากกองมรดกหนึ่งอย่าทุศีลนะคำว่าทุเนี่ยแปลว่าชั่วนะแปลว่าไม่ดีนะก็ไปมีอกุศลศีลแทนที่จะมีกุศลศีลไงเข้าใจป่ะไปมีเจตนาที่เป็นบาปซะนี่เจตนาที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะในการรักษาศีลอย่างนั้นน่ะพ่อจะตัดออกจากกองมรดกฉะนั้นพอพูดถึงในเรื่องของแฟนโกศลกับแฟนมคธเนี่ยนะเดี๋ยวในรายละเอียดต่างๆนั้นน่ะมาก็ไม่ค่อยอยากชักประวัติศาสตร์พอเล่าไปเป็นภาวะการตื่นเต้นน่ะมาไม่ค่อยชอบมาชอบเล่าพระธรรมมากกว่าเนาะเพราะในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ต้องถ้าเรารู้ความเป็นไปของประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีการต่อสู้กันทางด้านการเมืองนะต่อสู้กันทางด้านการเมืองมายุคของพระเจ้าชาติศัตรูด้วยแล้วเนี่ยโดยมากก็กรณีอย่างการที่ว่าต้องการที่จะยึดครองก็ต่อสู้กันมาตามลำดับนะถ้าเราดูในบ้านปลายของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยนะไปดูในพระสูตรที่กล่าวเข้าไว้เนี่ยนะถ้าสืบค้นในพระไตรปิฎกอรรถกถาหรือในชั้นของฎีกาเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยสวรรคตเมื่ออายุ80ปีแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยมีอายุเท่ากับพระศาสดาก็คือสวรรคตก่อนพระศาสดาไม่นานแล้วต่อมาพระบรมศาสดาก็ปรินิพพานนั่นเองเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มาก็ยังไม่นั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องการสืบค้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะเตลิดไปอีกเรื่องหนึ่งนะก็ทีนี้ที่พูดถึงในเรื่องของอนันตโพนี่แหละเป็นต้นโพผ้านนท์ที่บอกว่าต้นโพผ้านนท์เนี่ยก็เพราะผ้านนท์นั้นทูลขอพระบรมขอทรงให้พระผู้เป็นภาคเจ้าทรงอนุญาตพระบรมศาสดาก็อนุญาตท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้ไปอัญเชิญพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นเมล็ดโพมาที่กำลังร่วงลงมาก็ใช้จีวรรับมาเลยเหาะกลับมาพอนำมาเบ็ดเสร็จก็เป็นการใหญ่ที่พระเจ้าแผ่นดินมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอนาถาภิณิกาเศรษฐีนางมาวิสาขามหาอุบาสิกาก็คือมากันเต็มไปหมดเลยนะก็ไปที่เนี่ยเชตวันนั่นแหละเพื่อไปทำพิธีในการที่ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ทีนี้เขาไม่เรียกต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเรียกอนันตโพธิ์แล้วแต่เนี้ยเป็นต้นโพธิ์พระนนท์ไปแต่ผู้ที่ปลูกจริงๆนั้นทีแรกจริงๆก็คือว่าพระเจ้าประสิทธิจะปลูกแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็บอกว่าอำนาจตนเองนั้นไม่คงที่พอยิ่งการปลูกในฐานะของพระเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วจะเป็นอันตรายต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าเกิดมีแฟนตนเองมีล้มหายตายจากไปแล้วเนี่ยคนที่โกรธชังตัวเองก็มีใช่ไหมเกลียดชังก็มีเมื่อสิ่งเหล่านี้พระเจ้าเปรตที่โกศลทำไว้ดีนักก็จะพากันตัดพากันโค่นอย่างนี้เป็นต้นก็เลยให้บุคคลที่ปลูกก็คือใครคืออนาถปิณฑิกาเศรษฐีเป็นผู้ปลูกเมื่อเช้าไปเจอวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนปลูกพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วต่อมานี่นะเมื่อปลูกเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเมื่อทำการเนี่ยที่จริงเขามีการบูชาอย่างใหญ่โตเลยนะ
ทั้งหม้อเงินหม้อทองทั้งของหอมทั้งอะไรต่างๆนี่มากมายเพชรนิจินดาฝังบริเวณนั้นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ปูพรมกันเลยว่างั้นเดินในการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้อยู่ต่อมาหลังจากที่ว่าดำเนินการตรงนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะพระศาสดาก็ทรงอนุญาตเบ็ดเสร็จแล้วพระนนท์ก็ไปทูลเชิญให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้เข้าสมาบัติให้ทรงใช้สอยให้ทรงบริโภคเหมือนสถานที่ที่พระศาสดาตรัสรู้เช่นที่พระท่านวัชระอาจ7วันอนิมิสเจดี7วันรัตนจงกรมเจดี7วันรัตนคราเจดี7วันอัชปารณิโคต7วันมุจจลินสเจดีนี่7วันราชายตนะ7วันคือจะให้ทรงใช้สอยอยู่กับสมาบัติเนี่ย2ล้าน4แสนโกรธสมาบัติคือให้สะเทือนสถานหวั่นไหวเลยอะประเภทที่ว่าให้หมื่นจักรวาลหวั่นไหวเลยว่างั้นเถอะพระบรมศาสดาก็ห้ามดูก่อนอนุนถ้าตถาคตทรงอยู่ในสมาบัติเหมือนสถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจักรวาลอื่นก็ไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นี่แปลว่าอะไรนั้นแปลว่าคุณของพระศาสดาถ้าเรารู้จักคุณของพระศาสดาเนี่ยที่พูดตอนที่ประสูติเราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าพระศาสดาไม่ใช่อย่างที่เราคิดที่สุดจริงๆพระศาสดาก็ทรงใช้สอยแบบการอยู่ในสมาบัติที่เชตวันนี้ก็เป็นสมาบัติที่ไม่ใช่เป็นแบบตอนตรัสรู้ถามว่าสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องที่ตรงนู้นถ้าเราดูในชั้นคำสอนดูในชั้นคำสอนของพระศาสดาเราก็จะเห็นชัดว่าเชตวันเนี่ยเป็นสถานที่พระบรมศาสดา7พระองค์ที่มีระบุไว้ในคัมภีร์ชั้นของอรรถกถาว่าพระศาสดา7พระองค์น่ะรวมทั้งฤาษีที่7ก็คือพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยไม่ทรงละขาเตียงแปลว่าอะไรไม่ทรงละที่จะมาประทับที่นี่ถ้าเรามองงี้ก็เห็นชัดเลยว่าที่เชตวันเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดเราไม่ควรจะสืบค้นประวัติเพียงแค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าเราไปสืบค้นเฉพาะประวัติเฉพาะปัจจุบันนี้เท่านั้นเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราท่านทั้งหลายก็จะไม่แข็งแรงใช่ไหมถ้าในอดีตการสมัยพุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าปุณณพัสสุมิตตะซึ่งเป็นเศรษฐีก็ปูราดด้วยทองคําที่เป็นอิฐทองคําเนี่ยปูราดใช่ไหมที่ได้กล่าวไว้แล้วในพื้นที่11โยชน์16กิโลเมตรอันนี้ก็คือสร้างวัดเชตวันพอในสมัยพระเจ้าพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าสิริวัฒนะก็ซื้อที่ดินที่ปูด้วยผานทองคำเหมือนกันถ้าสมัยพระพุทธเจ้าที่นามเวสภูก็โสธิยะเศรษฐีก็ใช้รอยเท้าช้างทองคำก็ปูลาดซื้อที่ตรงนี้ถวายเชตวันเหมือนกันสมัยพระกุกุสันธาพุทธเจ้าอัจจุตตาเศรษฐีก็ปูด้วยปูราชอิฐทองคำก็ซื้อที่ตรงเนี้ยถวายภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคามนะอุคคะเศรษฐีก็ปูราชด้วยเต่าทองคำสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สุมังคละเศรษฐีก็ปูราชด้วยไม้เท้าทองคำพอมาสมัยพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้องค์ที่7ที่ฤาษีที่7ที่เราสวดกันในวิปัสสิสนมัตถุเนี่ยก็มีเศรษฐีคืออนาถาปิณิกาเศรษฐีก็ปูทรัพย์ด้วย18โกฏฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นทุกย่างก้าวที่เราท่านทั้งหลายเดินเหยียบย่ำ
จึงเป็นสถานที่ที่ต้องยังความศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นว่าที่เชตวันมหาวิหารนี้เป็นโรงงานผลิตกุศลถ้าใครมองเชตวันแล้วบุญเกิดไม่ได้ฟังเสียงพระธรรมที่เชตวันแล้วบุญเกิดไม่ได้กลิ่นไอของดินลมน้ำไฟต่างๆในเชตวันแล้วบุญเกิดไม่ได้ลิ้มรสอาหารที่มากินมาบริโภคในเชตวันในสาวัตถีในแคว้นโกศลแล้วกุศลเกิดไม่ได้สัมผัสกลิ่นไอเย็นร้อนที่มากระทบกายเป็นต้นเหล่านี้บุญกุศลเกิดไม่ได้คิดนึกบริเวณต่างๆเหล่านี้แล้วบุญกุศลเกิดไม่ได้แปลว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ติดตันทางด้านปัญญาซึ่งไม่ปรารถนาให้พวกเราเป็นอย่างนั้นมันต้องพัฒนาปัญญาเกิดสิศรัทธาต้องไปพัฒนาวิริยะวิริยะต้องไปพัฒนาสติสติต้องไปพัฒนาสมาธิสมาธิต้องเป็นฐานของปัญญาปัญญาต้องมาเกื้อกูลศรัทธาศรัทธาต้องไปเกื้อกูลวิริยะต้องสามารถหมุนอินทรีย์5หมุนศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมหมุนอริยมรรคมีองค์8หมุนสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสหรือเป็นธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเชตวันมหาวิหารที่เกี่ยวข้องกับแฟนโกศลที่เกี่ยวข้องกับสาวัตถีที่เป็นดินแดนของพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นดินแดนที่พระศาสดาประทับ19พรรษาบวกที่ปุพพารามอีก6ก็กลายเป็น25พรรษาภิกษุสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศนั้นมาประกาศคุณคือประกาศความเป็นพระโสดาบันสกทานาคาเป็นพระอรหันต์โดยให้พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์เนี่ยเราท่านทั้งหลายมาที่เนี่ยเราจะมีคุณธรรมใดๆให้มันเกิดผุดขึ้นในกระแสชีวิตอันนั้นก็ไปนั่งคิดและก็ต้องประพฤติปฏิบัติในการที่จะทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาทำบาปอกุศลธรรมอันลามกณแดนพุทธภูมิแห่งนี้เช่นมาปล่อยให้บาปเกิดขึ้นในกระแสใจปล่อยราคะโทสะโมหะไปปล่อยกลิ่นคาวของกิเลสให้เหม็นฟุ้งไปอย่างเงี้ยอายบรรพบุรุษคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมอายพระอริยบุคคลทั้งหลายที่ท่านไม่ได้นิพพานก็มีนะยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านยังไม่ปรินิพพานนอกนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมบางกลุ่มก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมบางกลุ่มก็ตาวติงสายามาดุสิตานิมานรดีปารณิมิสวัสวัตดีบางท่านก็อยู่ในปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิตติยฌานภูมิจตุตฌานภูมิเจ็ดขออภัยเว้นอสัญญาสตาภูมิออกไปในสุทาวาสภูมิอีก5นะอวิหาตปาสุทาสาสสียใช่ไหมอากนิฐาภูมิฉะนั้นเทวดาและพรหมทั้งหลายที่เป็นพระอริยะเยอะหมดเลยถ้าเรามาปล่อยกลิ่นโชยกลิ่นของกิเลสเอาราคะมาปล่อยออกมาความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินเอาโทสะมาออกมาทำให้เกิดความโกรธความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเอาความหดหู่ท้อถอยเอาถีนมิทะเอามาโชยกลิ่นออกมาหรือเอาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่ปักใจเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างเด็ดขาดอย่างมั่นคงมาลังเลอยู่นั่นแหละเว้ยจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติจะเข้าถึงคำสอนหรือไม่เข้าดีนะเนี่ยหรือเอาอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมาให้หมุนขึ้นในกระแสใจเอาอวิชชาคือความมืดบอดของจิตเนี่ยนะที่ขาดปัญญาให้เกิดขึ้นเอากายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตให้มาหมุนอยู่ในกระแสของชีวิตในดินแดนของอริยภูมิท่านเนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเข้าใจใช่ไหมถ้าเราเข้าใจบริบทของคำสอนของพระศาสดาให้ชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าย้อนเราจะย้อนกี่องค์อะย้อน7องค์เออพุทธเจ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคัมมนาพุทธเจ้ากกุสันธาพุทธเจ้าเวสสปูพุทธเจ้าสิกขีพุทธเจ้าแล้วก็พระวิปัสสีพุทธเจ้าล้วนแต่เศรษฐีประจำ
สมัยของท่านเนี่ยปูเงินปูทองไว้ณสถานที่แห่งนี้ทั้งนั้นเจ็ดพระองค์ที่ท่านปูเข้าไว้นั้นเป็นวัตถุทานท่านมองเห็นในความเป็นดินน้ำไฟลมนะแต่เป้าหมายไม่ใช่แค่ไปมั่งปูเงินทิ้งไว้เป้าหมายอยู่ตรงไหนเจตนาที่เป็นทานกุศลเนี่ยอโลภะคือความไม่โลภที่เป็นทานกุศลเนี่ยความไม่โกรธและตัวปัญญาที่รู้กรรมและผลของกรรมอย่างดีตรงนี้ต่างหากที่จะประมวลทำให้เกิดให้มีขึ้นใช่ไหมในดินแดนลักษณะอย่างนี้ยอมนั่งอย่างเงี้ยเมื่อกี้มาทำท่าลองจะไปทำท่านอนนอนอยู่นอนลำบากเลยนอนยากนอนไม่รู้เป็นยังไงแล้วเนี่ยเป็นคนที่หรือจะมีความทรงจำมากไว้หน่อยหรือเปล่าไปเลยเป็นไหมเนี่ยไม่รู้คนอื่นจะนั่งกันเฉยๆยังไงก็ไม่รู้มาความทรงจำเยอะเนี่ยปุ๊บเนี่ยมาก็นึกถึงเอาเจ็ดพระองค์นี่เขามาปูราดแผ่นทองกันทั้งนี้ใช่ไหมเศรษฐีอุบาสกที่เป็นทานบดีเป็นทานบดีประจำที่ได้อัคระอุบาสกที่เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายเนี่ยเขามาปูแผ่นเงินแผ่นทองกันทับไว้เต็มไว้หมดจริงอยู่ธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ต้องแตกสลายไปตามกาลเวลาแต่โรงงานเหล่านั้นไม่ยอมปิดในใจของผู้รู้ทั้งหลายอะโรงงานบุญเหล่านั้นไม่ยอมปิดเนี่ยใช่ไม่ใช่ถ้าเราปิดเนี่ยก็แปลว่าเราไม่ยอมเปิดโรงงานเนี่ยนี่เป็นความผิดของเราเองใช่ไหมเป็นความผิดของเราเองพอจะมองเห็นไหมโยมสุวรรณนี่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ให้เข้าใจทีนี้ถ้าถามว่าอานันทโพอยู่ในเชตวันมหาวิหารต้นโพก็คือต้นโพใช่ไหมแต่คนมองต้นโพเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเอาสิเราจะมองยังไงให้เป็นเชือกให้เป็นสายโยงใหญ่ยึดให้เป็นอารัมมณปัจจัยธรรมดาไม่พอต้องเป็นอารัมมณาธิบดีต้องเป็นอารัมมณูปนิสัยคือมองแล้วเห็นบุญเห็นเจตนากุศลของท่านเหล่านั้นให้รุนแรงถ้าเราไปมองธรรมดามันธรรมดาเลยนะความคิดเนี่ยถ้าเราไปคิดแบบธรรมดาก็คือธรรมดาไม่มีอะไรหรอกคิดแบบประเภทที่เราไม่ได้มีข้อมูลใดๆก็ธรรมดานี่แหละเหมือนเราจะมองมาที่แก้วที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่อะไรเงี้ยก็ธรรมดาไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นคุณของพระศาสดาในต้นโพเราจะรู้เลยว่าพระศาสดาประทับอยู่จริงๆไปที่พระคันธกุฎีถามบอกว่าที่พระคันธกุฎีนั้นพระบรมศาสดาประทับณที่นั่นลองย้อนนะเราจะเห็นให้ดูว่าตอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานที่กุสินาราเราไปกันมาแล้วใช่ไหมถามโยมว่าเมื่อปรินิพพานแล้วมีการบูชาพระบรมศพกันที่ปรินิพพานสถูปกี่วันนะกี่วันดร.ระดากี่วันฮะกี่วันบูชาที่ปรินิพพานสถูปกี่วันดีฮะเอาจำไม่ได้แล้วดร.ที่ภาวดีว่าไงฮะไม่ที่ปรินิพพานเนี่ยกี่วันจำไม่ได้แล้วยมมาลีกี่วันฮะกี่วันจำไม่ได้แล้วที่นั่งกันไม่มีใครจำเลยตอนปรินิพพานครั้งแรกตอนปรินิพพานเนี่ยมีการบูชาพระบรมศพก่อนนะกี่วันเจ็ดวันอยู่ตรงไหนที่ปรินิพพานสถูปในเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันก็เคลื่อนพระบรมศพไปที่ไหนมกุฏพันธนเจดี
เมื่อไปถึงมกุฏพันธนะเจดีย์เบ็ดเสร็จแล้วทำยังไงต่อทำไงต่อพอเคลื่อนศพพระบรมศาสดาไปที่มกุฏพันธนะเจดีย์แล้วทำยังไงต่อมัลลปาโมกไงจะประชุมเพลิงแล้วติดไหมเพราะอะไรใครให้คอยทำไมเทวดาถึงให้คอยเทวดานั้นเป็นตระกูลอุปถาพระเถระตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์นั่นแหละตายไปเพราะด้วยอำนาจของการเอาศรัทธาไปตั้งไว้ที่พระเถระจึงได้เกิดเป็นเทวดาพ้นจากอบายภูมิตอนนั้นพระเถระอยู่ที่ปาวานครยังมาไม่ถึงปรารถนาจะให้พระเถระของตนเองมาเฝ้าพระศาสดาก่อนที่จะมีการประชุมเพลิงบรมศพของพระศาสดาเทวดาที่รับฟังโอวาทของพระเถระแล้วได้ดีบได้ดีเขายังสำนึกในคุณของพระเถระเข้าใจยังฉะนั้นเราได้พระธรรมคำสอนหรือเรามีพ่อแม่แนะนำอะไรชั่วอะไรดีกับเราเนี่ยไม่ควรลืมบุญคุณท่านไงใช่ไหมควรตระหนักในคุณใช่ไม่ใช่ถ้าถามว่าที่เรามาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะใครเพราะใครใช่ไหมเพราะกุศลใช่ไหมพ่อแม่ก็มีพระคุณที่เลยจากพ่อแม่ไปคือบุญบุญนั่นแหละเป็นตัวทำให้เราได้ตาหูจมูกเล่นกายใจของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมเลยจากบุญไปคนที่สอนเรื่องบุญเรื่องบาปคือพระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมาหลายๆพระองค์นั่นแหละคำว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ไปรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยไม่มีศาสนาไหนสอนได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้รับบุญจากสืบต่อกันมาจากพระบรมศาสดาหลายๆพระองค์นั่นแหละแต่เราเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ไม่แข็งแก้ไม่กล้าจึงต้องมาแบกขันธภาระเข้ามาเฝ้าพระศาสดาในวันนี้มาวันนี้ก็ยังความอ่อนแอให้อินทรีย์เกิดอยู่อีกแล้วจะไปเฝ้าพระศาสดาองค์ต่อไปไหวไหมเนี่ยถ้าเราพลาดขึ้นมามันก็ตกอบายทุกขติวิธิบาตนรกใช่ไหมใช่ไม่ใช่เนี่ยก็คิดให้ถูกคิดให้เป็นฉะนั้นเหนือกว่าบุญจึงคือเห็นคุณของพระศาสดาไงถ้าไม่มีพระศาสดาเนี่ยความเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษก็ไม่เข้าใจหรอกก็ขนาดมีพระศาสดาคอยกล่าวคอยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาโดยการผ่านพระไตรปิฎกผ่านครูบาอาจารย์อะไรทั้งหลายที่ถูกต้องนะก็ยังได้แค่นี้เลยอ่ะถ้าไม่มีพระบรมศาสดามาชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานเราก็ปวดใจมากกว่านี้เยอะใช่ไหมเราไม่รู้เลยเนี่ยเราไม่รู้นะว่าไฟมันกำลังล้อมเราอยู่บุคคลที่ชี้ให้เราไปในทางออกจากทางหนีไฟได้คือพระศาสดาเรากำลังอยู่ในวงล้อมของโจรการไม่หนีออกจากวงล้อมนั้นเป็นความผิดทั้งที่ทางหนีมีอยู่พระศาสดาก็ชี้ทางหนีไว้แล้วการที่เราตกลงไปในหลุมคูดที่มันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะเต็มไปหมดเนี่ยสระน้ำมีอยู่ข้างหน้าพระศาสดาก็ทำให้ชี้ไว้ให้การที่บุรุษไม่เดินก็ไปอาบน้ำเนี่ยชำระกายให้สะอาดไม่ใช่ความผิดของสระน้ำการที่หมอมีอยู่ป่วยไข้แทบตายไม่ยอมไปหาหมอไม่ใช่ความผิดของหมอฉันใดพระบรมศาสดารอเราอยู่ณเวรุวันรอเราอยู่ณสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรปรินิพพานแล้วก็ที่เวรุวันที่เชตวันทั้งหลายเหล่านี้การที่เราท่านทั้งหลายมาเฝ้าพระศาสดาไม่มาเฝ้าพระศาสดาให้เห็นพระศาสดาไม่ใช่ความผิดของพระศาสดาแต่ความผิดของพวกเราโดยแท้เข้าใจไหมเป็นความผิดของพวกเราโดยแท้จะไปโทษใครได้ไหมเป็นความผิดของเราที่เรามาแล้วเราไม่เห็นพระศาสดาเองไงจะว่าไงพระศาสดายังพร่ำสอนตลอดเวลาไหม
ยังสอนเรื่องทานอยู่ไหมสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอยู่ไหมยังสอนอยู่ยังประกาศอยู่โอ้โหเกือบแย่ไปสมาทานไม่ได้แล้วนี่เข้าใจคำว่าตลอดชีวิตหรือยังหมายถึงยังไงแปลว่าไม่ยอมเปลี่ยนนะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนขนาดไหนถ้ามีใครเอาดาบมาเจาะไว้ที่คอนะแล้วบอกว่าพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เราจะพูดตามนั้นไหมเอาชีวิตไว้หรือเอาอะไรไว้เอาสรณคมไว้นะเอาสรณคมไว้ไม่ใช่เอาชีวิตไว้ชีวิตเนี่ยมีสาระหรือไม่มีสาระพระรัตนตรัยมีสาระไหมมีพระรัตนตรัยจะทำให้เราถึงอะไรถึงศีลสาระถึงสมาธิสาระถึงปัญญาสาระถึงวิมุตติสาระถึงวิมุตติญาณทัศนสาระเพื่อเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระเข้าใจยังฉะนั้นเราจึงต้องเอาพระรัตนตรัยไว้แต่อย่าไปเอาชีวิตไว้ชีวิตไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระของความสุขไม่มีสาระด้วยความเป็นตัวเป็นตนใดๆหรอกเข้าใจยังแต่พระรัตนตรัยนั้นเป็นสาระทำให้เราเข้าถึงศีลสาระสมาธิสาระได้เข้าถึงปัญญาสาระได้เข้าถึงวิมุตติสาระคือความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนสาระคือญาณปัญญาที่ไปรู้ความหลุดพ้นแล้วแล้วจะทำให้เราเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นอมตะสาระเข้าใจยังฉะนั้นพระรัตนตรัยจึงประเสริฐกว่าชีวิตไหมดีกว่าชีวิตจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาสวดมนต์ให้ฟังหน่อยดูหน้าตาไม่ค่อยบ่งบอกไม่ค่อยเป็นพวกเอามาเลยอ่ะฮะเลยเอาสวดมนต์หน่อยอ่ะเอาสวดบารมีสิบทัศน์หน่อยเดี๋ยวสวดดังๆหน่อยก็ตั้งใจเลยนะยังมงคลหายง่วงยังหายแล้วนะเอาใครยังง่วงต่อฮะเอ๊ะแปลกเลยถ้าง่วงก็ยืนดิยืนฟังธรรมพระสารีบุตรปรินิพพานที่ไหนไปไหมยังไปมาแล้วนะพระสารีบุตรมาลาพระบรมศาสดาเพื่อจะปรินิพพานที่ไหนฮะมาลาที่ไหนเนี่ยข้อมูลอย่างนี้นี่แหละศรัทธาถึงไม่ค่อยเดินกันเนี่ยนะเอ้าใครตอบได้เอ้ายอมตายตอบไม่ได้หักเงินเดือน พระสารีบุตรมาลาพระบรมศาสดาเพื่อจะไปปรินิพพานที่ไหนพระสารีบุตรนิพพานที่ไหนนะนารันทาไหมไกลจากที่นี่ไหมแล้วเวลาพระศาสดาที่ไหนพระสารีบุตรมาราพระบรมศาสดาเพื่อจะไปปรินิพพานที่เชตวันนี่แหละฮะอันนี้ทั้งๆที่เราไปมาแล้วใช่ไหมต้องโทษใครเนี่ยเดี๋ยวไปโทษจันมีชัยเขาอีกยุ่งอีกต้องโทษเรานี่แหละเขาคงบอกหมดแล้วเนี่ยถ้าสมัยหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีนั่นเองส
สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่บ้านนารกคามแคว้นมคธนู่นแหละเกิดอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนามากเป็นต้นเหล่านี้ในรายละเอียดก็คือท่านป่วยที่นู่นก็ต่อมาท่านมาที่เนี่ยมาลาพระศาสดาเพื่อจะกลับไปปรินิพพานที่ไหนท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะทำวัดแก่พระผู้มีพระภาคแก่พระภาคเจ้าแล้วก็เข้าสู่ที่พักเวลากลางวันเมื่อเข้าพักสู่เวลากลางวันแล้วเนี่ยเหล่าศิษย์ก็ทําวัดในพระเชตวันเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วท่านก็มาเกิดปัดกวาดที่กลางวันปูแผ่นหนังล้างเท้านั่งขัดสมาธิเข้าพระสมาบัติออกจากพระสมาบัติแล้วก็เกิดความคิดว่าพระบรมศาสดาจากปรินิพพานก่อนอัครสาวกเบื้องขวาหรืออัครสาวกเบื้องขวาจะปรินิพพานก่อนนั่นแหละพิจารณาอดีตไหมอดีตพระเจ้าองค์ก่อนด้วยผลปรากฏและธรรมเนียมเป็นยังไงใครปรินิพพานก่อนใครอัครสาวกปรินิพพานก่อนท่านก็มากำหนดอายุชะตาอายุของท่านไม่ใช่อย่าใช้คำว่าชะตานะพวกเราชอบไปต่อชะตากันย่อยเลิกต่อเนี่ยนะท่านจะกำคันก็กำหนดรู้ทันทีว่าอายุของท่านเหลือกี่วันเจ็ดวันจะปรินิพพานแล้วพอท่านมาพิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านก็รู้ว่าเจ็ดวันเนี่ยก็ตรวจดูว่าจากปรินิพพานที่ไหนท่านเห็นพระราหุลปรินิพพานที่ไหนปรินิพพานที่ดาวดึงเทวโลกท่านัญญาโกณฑัญญะปรินิพพานที่ไหนสะฉัตรทันเราจะปรินิพพานที่ไหนขณะนั้นท่านก็เกิดปารภถึงใครปารภถึงพระมารดาเดี๋ยวถึงมารดานะมารดาของเราเป็นมารดาของพระอรหันต์กี่องค์ลูกเป็นพระอรหันต์เจ็ดเลยนะก็ยังไม่เลื่อมแม่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยพระบวชมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เลื่อมใสพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยพระคิดหนักไหมคิดหนักเลยใช่ไหมพ่อก็ไม่นับถือพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแม่ก็ไม่นับถือพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคิดไม่คิดพระสารีบุตรท่านคิดไหมท่านก็คิดแล้วว่าไงเนี่ยพอคิดแล้วทำไงท่านก็มาพิจารณาว่านี้ขนาดลูกเป็นพระอรหันต์เจ็ดนี่นะแล้วว่ายังไงต่อไปจะนับถือแท้จริงหรือยังเอาประกาศมาเนี่ยแท้จริงหรือยังยืนยันหรือยังเฮ้ยอย่าฟังบังอกหัวศีรษะไม่ได้ต้องประกาศด้วยฮะแท้จริงหรือยังต่อไปเลิกไหว้เจ้าหรือยังเลิกไหมเลิกโอ้โหเนี่ยเป็นถ้าอย่างเงี้ยถ้าพระมานั่งฟังแล้วพระเสียใจเลยเนี่ยเนี่ยก็ไหว้ให้ถูกเขาไม่ได้ห้ามก็ทำบุญก็อุทิศให้ไปที่เจ้าก็คือเทวดาใช่ไหมทำบุญในพระรัตนตรัยนี่แหละอุทิศกุศลให้ก็จบแล้วเข้าใจป่ะกลัวอะไรกลัวอะไรไม่ต้องมาขอกับยาเนี่ยไปขอกับพระเจ้าด้วยไปรายงานท่านนะถามว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาประเภทไหนเป็นอุบาสกบาสิกาแบบจันทานหรือเปล่าหรือเป็นแบบไหนดีเราก็ต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบชั้นเลิศสินะ
แบบชั้นเลิศจริงๆดิในขณะนั้นท่านก็ปริวิตกว่ามารดาของเราเป็นมารดาของพระของพระอรหันต์มา7ลูกแต่แม่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระรัตนตรัยไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็พิจารณาต่อไปว่าแม่มีอุปนิสัยหรือไม่น้อเนี่ยและเลือกก็เห็นว่ามารดานั้นมีอุปนิสัยในโสดาปัตติมรรคเห็นว่าจักบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะเทศนาของใครจะเป็นสาวกเวไนหรือพุทธเวไนน้อก็รู้ว่าเป็นสาวกเวไนแล้วใครน้อจะโปรดแม่ได้โอ้เราจะขวนขวายในการที่จะไปโปรดมารดาเนี่ยนะคนทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่สามารถโปรดมารดาได้พระสารีบุตรเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นเนี่ย 80,000 ตระกูลเนี่ยพาสัตว์อื่นไปสวรรค์หมดเลยเนี่ยแต่ไม่สามารถพาพ่อพาแม่ไปสวรรค์ได้มันน่าคิดนะนะคนอื่นเขาก็จะพากันตำหนิโอ้โหเนี่ยพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดานี่นะสามารถทำให้คนอื่นนั้นไปสุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็เยอะและไม่แค่นั้นทำให้คนเป็นพระโสดาบันสกทานาคาเป็นพระอรหันต์ก็มากแต่ไม่สามารถโปรดมารดาแม้สักครั้งหนึ่งได้นี่นะคนก็จะคารหานินทาก็จะตำหนิไปถึงพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็จะพลอยถูกบุคคลที่ไม่รู้ความเป็นจริงตำหนิแล้วก็จะเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองในใจของท่านบุญนั้นท่านบุญนั้นก็จะพากันไปล่วงหล่นในบายภูมิท่านคิดท่านแบบเนี้ยพอคิดเบ็ดเสร็จท่านทำยังไงท่านก็ไปลาพระศาสดาโดยดำริในการที่จะไปโปรดแม่นั่นเองเราจะปลดเปลื้องมารดาออกจากมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความที่ย่อหย่อนในพระรัตนตรัยไม่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยยังเที่ยวไปไหว้อะไรอยู่เนี่ยนะก็ลองคิดดูที่มีมารดาของพระพรหมเถระนะที่ท่านชื่อพรหมเถระที่บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไปบิณฑบาต ที่บ้านโยมแม่ตักข้าวให้ลูกเนี่ยไม่กี่ทัพเพียแต่เตรียมผ้าข้าวเป็นเลือกเป็นเตรียมอาหารเป็นเล่มเกวียนเลยนะเป็นรอยที่ทางสี่แพร่งเลยไปอ้อนวอนให้พรหมลงมากินพรหมเดือดร้อนนี่ตายแล้วนางพรหมณีเนี่ยทำไมทำศีรษะเราจะแตกออกเป็น8เสียง7เสียงแล้วเนี่ยพระอรหันต์นั่งอยู่บนบ้านอดอดอยากอยากเอาข้าวมาเที่ยวอ้อนวอนเนี่ยไอ้ข้าวปลายญาติก็ไหลย้อยลงศอกเนี่ยอ้อนวอนขอให้ผมมากินอาหารเถอะอ้อนวอนขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเฝ้าบ้านให้ด้วยจะไปธุระใช้จังใช้ให้เจ้าใช้ให้เฝ้าบ้านแล้วทั้งที่รู้อยู่ใช่ไหมถ้าเฝ้าได้จริงก็ไม่ต้องคล้องกุญแจทำไมคิดขนาดนั้นก็ไม่รู้อะไรเป็นเงินจริงไหมพออ้อนวอนไปเสร็จก็คล้องกุญแจอย่างดีเลยนะล็อกหลายชั้นด้วยแล้วก็บอกโอ้โหไปที่ไหนปลอดภัยจริงๆว่างั้นตั้งแต่นับถือเจ้ามาเนี่ยปลอดภัยมากไปที่ไหนบอกก็แม้บ้านไม่เคยมีโจรขโมยขึ้นเลยมันจะขึ้นได้ไงก็คล้องกุญแจลูกเบลเลอร์เลยแล้วข้างในก็คล้องข้างนอกก็คล้องมันจะรู้ได้ไงโจรก็เข้าไม่ได้แล้วตรงนี้ก็คือว่าก็ในส่วนจริงพรหมก็ลงมาเลยพรหมบอกดูก่อนนางพรหมณีพรหมไม่ได้กินอาหารนี่อย่างเธออ้อนวอนเราเลยเธอไม่รู้ทางของพรหมเธอไม่รู้อาหารของพรหมเธอไม่รู้ที่อยู่ของพรหมเห็นไหมไม่รู้ทางของพรหมบอกว่าข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดเป็นพรหมเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้อาหารของพรหมพรหมก็ไม่ได้กินอาหารที่เธอมาเที่ยวอ้อนวอน
ก็ยกตัวอย่างเราเอาเนื้อเอาเป็ดเอาไก่ไปบูชาเนี่ยเอาอะไรนะผลไม้ไปบูชาเอาไปถวายเนี่ยก็เทวดาเขาไม่ได้กินอาหารแบบนี้เรารู้จักอาหารของเทวดาไหมก็เทวดาเขากินอาหารทิพย์อันนี้เป็นอาหารของมนุษย์มันจะไปกินได้ไงก็กินไม่ได้ใช่ไหมพุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้งหลายที่นะสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็มีอาหารของมนุษย์เทวดาแต่ละชั้นก็มีอาหารของเขาพรหมก็มีอาหารของเขามันกินกันไม่ได้ถ้าทำไงเอาทีนี้ก็เรื่องยาวเลยแต่เนี้ยสมมติว่าเอานี้ไปถวายพระพุทธเจ้าทำไงเนี่ยใช่ไหมเมื่อวานเราไปถวายลิงก็มาคว้าไปกินเนี่ยแล้วคิดยังไงแต่เนี้ยอ่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะแล้วบุญสำเร็จไหมเนี่ยเราไม่เสียดายหรือไม่เสียดายเนี่ยบุญมันคืออะไรเมื่อเจตนาเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเพราะเราถวายสีถวายเสียงถวายกลิ่นถวายรสถวายโผฏฐัพพะถวายธรรมารมณ์ของอาหารของสิ่งของเหล่านั้นถ้าเข้าใจคำสอนที่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยเราก็ถวายไปได้อย่างไม่เสียดายใครจะไปทำอะไรก็ได้ถวายเสร็จใครเอาไฟมาเผาต่อหน้าเราก็ไม่ว่าเขาจะไปโกรธอะไรเขาอ่ะเพราะบุญเราได้แล้วใช่ไหมแล้วก็บุญตรงนั้นโรงงานเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วเพราะเราจุดติดในนามธรรมของเราแล้วไงไม่ใช่ไปจุดติดที่รูปธรรมนั้นไม่ใช่พอถวายอะไรไปแล้วพอไม่มีชื่อโอ้โหเครียดเลยเดี๋ยวนี้เครียดเลยแล้วเขาเขียนชื่อผิดอีกต่างหากนะโวยวายเลยโวยวายเลยอะไรก็ไม่รู้เขาใช้ยังเดี๋ยวนี้ชื่อไม่ได้สำคัญอะไรเลยชีวิตนี้นั้นถ้าเข้าใจในคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างนี้เสียก็ชัดเลยเดี๋ยวนี้แต่เนี้ยพอพรหมพูดอย่างนี้นางก็ตกใจเลยก็บอกไงผมที่แท้จริงนั่งอยู่บนบ้านปล่อยให้ท่านอดได้ยังไงรีบกลับไปดูแลไปอุปถัมภ์ท่านอย่างนี้โอ้ต้องรีบไปถ้างั้นพรหมเสียหายเลยคุณธรรมของพรหมมันน้อยนิดสู้พระอรหันต์ได้ที่ไหนแล้วถ้าขนาดพระธรรมดาบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะพวกเทวดาพรหมทั้งหลายก็จ้องอยู่อุปถัมภ์กันเป็นแถวนะพระมหาศิวะเถระที่ท่านประพฤติก็ทำความเพียรกี่ปีนะกี่ปีนะ30 ปีหรือ30 ปีท่านเนี่ยสอนลูกศิษย์วันละ18 คณะไม่มีเวลาเลยอ่ะมีลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์เนี่ย30,000 รูปแต่ตนเองยังเป็นปุถุชนอยู่เลยเพราะคิดว่าฉลาดไงอย่างเราเนี่ยกำหนดไม่ถึง2-3 วันก็บรรลุแล้วเมื่อไหร่ก็ได้นี่ไปมาก็มีลูกศิษย์เอ๊ะตรวจดูกระแสจิตของอาจารย์ตนเองนะพอดูอาจารย์เราเนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นแต่ไม่เป็นที่พึ่งให้กับตนเองเลยไงไปมาก็มาต้องการมานุเคราะห์อาจารย์นั่นเองก็มาแล้วมาถึงเบ็ดเสร็จก็ทำทีทำท่ามาหาอาจารย์ผมจะมาสมัครมากราบนะมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาเรียนพระธรรมอาจารย์บอกโหไม่มีเวลาเลยขอเวลาชั่วอึดใจก็ได้ช่วงเวลาบิณฑบาตมีไหมไม่มีมีคณะอื่นรออยู่กลับจากบิณฑบาตก่อนจะเข้าห้องน้ำนี่ไม่มีคณะอื่นรออยู่เห็นไหมเนี่ยช่วงกลางคืนมีไหมไม่มีปฐมยามก็มีทุติยามตติยามแต่จะไม่มีเลยไปมาก็เลยบอกโอ้โหอาจารย์เนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นนะแต่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้เลยผมไม่รู้จะอยู่เรียนกับท่านอาจารย์ทำไมพูดเสร็จเหาะหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหตกใจเลยอย่างนี้นะบอกโอ้ตายแล้วนี่ท่านไม่ได้มาเรียนกับเราท่านจะมาสอนเรานี่ท่านก็เลยสอนคณะสุดท้ายปุ๊บท่านก็เก็บบาตรเก็บจีวรไปเสร็จก็เดิน
ออกไปเลยซึ่งก็ไม่มีใครรู้ท่านท่านเดินเข้าไปในถ้ำเดินไปไกลเข้าป่าไปเนี่ยไปเจอถ้ำก็เข้าถ้ำปฏิบัติเลยคิดว่าสามวันเนี่ยกลับไปก็เดี๋ยวจะถึงวันอุโบสถเออ7 วันไหมถึงวันอุโบสถท่านจะไปปรนนาปริสุทธิบรุโบสถว่าก็แปลว่าจะไปประกาศเลยว่าจะบรรลุว่า7 วันเฉยไหมเฉยเลยไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเธอจะตายแล้วยุ่งแล้วงั้นก็เอ้าสงสัยต้องอยู่จำพรรษาแล้วเนี่ยก็จำพรรษาออกพรรษามาก็ไม่ได้เฮ้ยเริ่มคิดหนักแล้วแต่เนี้ยตั้งหลักใหม่แล้วชักไม่ค่อยจะทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยท่านก็เริ่มเลยเริ่มทุกพรรษาออกมาไม่ได้เลยเดินจนเท้าแตกเดินจนเท้าแตกจนต้องเอาเชือกมาร้อยเท้าเย็บมัดจนเด็กเลี้ยงควายอ่ะเด็กเลี้ยงวัวเนี้ยในยุคก่อนมาไปเสร็จก็ช่วยเอาไม้มาแทงเท้าให้ท่านเนี่ยแล้วก็พาไปโดดล้อกันเล่นโอ้เดินจนเท้าแตกก็ไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยเนี่ยเอาไปร้องเป็นเพลงท่านก็อายนะเนี่ยร้องไห้ฮะออกพรรษาปุ๊บก็ร้องไห้ทุกครั้งไม่ได้บรรลุเนี่ยออกพรรษาปุ๊บก็ร้องไห้ออกพรรษาปุ๊บก็ร้องไห้พอมาพรรษาที่30 20นะใกล้จะถึง30ท่านก็พิจารณาแล้วนั่งร้องไห้เนี่ยที่ท่านนั่งร้องไห้ว่าเราคงจะไม่มีอุปนิสัยซะแล้วมั้งเพียรขนาดเนี้ยพอในขณะที่กำลังร้องไห้อยู่เนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังกว่าท่านไงท่านก็เลยหยุดฟังทำไมรู้ไหมโยมมาลีเอาถ้าเราร้องไห้อยู่เนี่ยถ้ามีคนร้องไห้ดังกว่านี่เราจะหยุดไหมหยุดใช่ไหมก็หยุดดิก็หยุดเอ๊ะนั่นใครเนี่ยใครมานั่งร้องไห้เขาบอกเทวดามาร้องไห้ก็เลยถามว่าโยมร้องไห้ทำอะไรเพื่อที่มันจะได้สักมาร์ก2 มาร์กโยมก็เลยร้องไห้ดูโอ้โหจะปวดไหมโอ้โหแต่เนี้ยโอ้โหคนเช่นเรานี่ว่างั้นนะขนาดเทวดายังย่อเย้ยเลยโอ้โหตกใจมากก็เลยแต่เนี้ยเพียรท่านได้บรรลุจริงๆพอออกพรรษาบรรลุท่านอธิษฐานไม่ขึ้นเตียงไม่เคยล้างเท้าเลยใน30 ปีแล้วก็ไม่เคยหลังถึงแตะถึงพื้นเลยพอได้บรรลุแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณลูกศิษย์30,000 กว่าคนน่ะจ้องดูนะพอรู้ว่าอาจารย์บรรลุแล้วโอ้โหเหาะมารอกันเต็มหมดเลยบอกว่าท่านกำลังจะล้างเท้าฮะท่านอาจารย์ผมต้องการอุปถากท่านอาจารย์ทำท่าจะนั่นเบียดเสร็จเท้าสกะมาแล้วเท้าสกะจ้องมาตั้งนานเลยใช่ไหมลุ้นมาให้นางสุชาดานางสุชาดาเป็นภรรยาเดินนำหน้าแล้วก็ตะโกนบอกว่าโยมผู้หญิงมาพระก็ต้องหลีกทางให้ใช่ไหมหลีกทางให้เป็นแถวเข้าไปถึงที่เลยรีบไปกราบเลยพระมหาเถระก็บอกว่าอาเท้าโกสีมาทำไมอาตมาไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่30 ปีเลยเนี่ยว่างั้นนะอาตมาจะรักบอกว่าท่านมหาเถระกลิ่นศีลน่ะไปทวนลมเข้าใจไหมกลิ่นของพระอรหันต์น่ะกลิ่นไอของกุศลศีลน่ะฟุ้งไปถึงโน้นน่ะสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ข้าพเจ้าอยู่นั่นน่ะพระเช่นท่านใครก็ปรารถนาเท้าสกะพระเช่นท่านน่ะใครก็อยากจะอุปถากพระเลยไม่ได้อุปถากอาจารย์ตนเองเลยเท้าสกามาล้างเท้าให้ภรรยาก็ยืนประนมมืออนุโมทนาบุญเนี่ยเท้าสกามักจะไปแอบรักบุญอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะเท้าสกานี่อุปถากหมดแล้วนะเอาที่ใครอยู่ตรงนี้ท่านมหาอำนาจสนใจไหมเนี่ยขึ้นแดนยมกขัดเกลาดูที
ท้าวสักกะมาต้อนรับเลยมาดูแลเลยก็ได้บรรลุนี่นะอันนี้พูดถึงว่าเห็นไหมว่าการทำความเพียรเนี่ยก็ทำจริงๆใช่ไหมโอ้โหยุคนั้น30 ปีเนี่ยนะเอาจริงเอาจังนี่นะถ้าพูดอย่างนี้พวกเราจะท้อไหมท้อไม่ท้อไม่ท้อลองนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือท่านต้องการขับเน้นความเพียรให้ดูแล้วพอต่อมานี่นะท่านพระสารีบุตรก็ไปราพระบรมศาสดาแล้วก็เบ็ดเสร็จเหล่านี้แล้วเนี่ยนะจึงบอกนะพระจุนท้าเถระเนี่ยไปเถิดจุนท้าเจ้าจงบอกแก่ภิกษุบริษัทของสัตธิวิหารเลข500 รูปของเราว่าอาวุโสท่านจงถือบาทและจีวรพระธรรมเสนาบดีประสงค์จะไปนารกะพระคามพระจุนท้าก็ได้บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วพระเถระเก็บเสนาสนะก็ปัดกวาดที่พักกลางวันที่เชตวันนี่แหละเข้าไปยืนอยู่ที่ตรงประตูมองดูที่พักกลางวันดำริว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายไม่มีการกลับมาเนี่ยท่านแลเชตวันเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปมองเชตวันเป็นครั้งสุดท้ายไหมแล้วเราจะกลับมากันอีกไหมกลับไม่กลับที่พระสารีบุตรมามองเป็นครั้งสุดท้ายท่านบอกท่านจะไม่กลับมาอีกแล้วชีวิตของท่านไม่มีการมาไม่มีการไปอีกแล้วท่านภิกษุ500 รูปแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมและนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าข้าแต่พระมหามุนีโลกนาถเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ตัดสินใจแล้วคำว่าตัดสินใจแล้วแปลว่าอะไรปลงภาระแล้วคนเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านจะปลงปัจจัยของท่านนะถ้าท่านบอกไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านกำหนดนะเนี่ยแปลว่าท่านจะกำหนดแล้วท่านจะปรินิพานเมื่อไหร่เหมือนพระบรมศาสดาเนี่ยปลงภาระแล้วเหมือนพวกเรานั่งฟังธรรมเนี่ยที่ว่านั่งฟังธรรมแล้วมันฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันปลงภาระเหมือนกันมั้ยปลงไม่ปลงปลงไม่ไหวแล้วปลงภาระแต่นี่พระนี่ท่านพระสารีบุตรบอกปลงภาระตัดสินใจแล้วไม่มีการไปการมานี่เป็นการถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยต่อแต่นี้ไปล่วง7 วันข้าพระองค์จะทอดทิ้งเรือนร่างเหมือนวางภาระลงแล้วโอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเรามองดูจากพระอรหันต์ท่านไปลาพระบรมศาสดาเนี่ยฟังแล้วน่าสะเทือนใจนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนน่าสะเทือนใจมากๆเลยนะการที่พระอรหันต์ไปลาพระศาสดาเนี่ยบอกว่าบัดนี้ไม่มีการมาไม่มีการไปชีวิตของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วปลงภาระแล้วคำว่าภาระคืออะไรคนที่ไม่ยอมปลงก็คือคนที่ยังแบกอยู่คนที่ยังปรารถนาไปมีตาปรารถนาไปมีหูไปมีจมูกไปมีลิ้นไปมีกายมีใจเอ้าที่นั่งยกอยู่นะใครปรารถนาไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกเนี่ยปรารถนาไหมถามว่าเบื่อจริงๆหรือเปล่าเบื่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์นรกเราหมดหรือยังเราทิ้งหรือยังเนี่ยเราทิ้งได้ยังเราละได้อย่างเด็ดขาดได้ยังตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์เดรัจฉานละได้ยังยังไม่ได้อีกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเปรตตาหูจมูกลิ้นกายใจของอสุรกายตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเทวดาและพรหมละได้ยังยังไม่ได้สักอย่างเลยเนาะสรุปแล้วก็คือเรายังไม่สามารถละตาหูจมูกลิ้นกายใจของสิ่งเหล่านี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่
ต่อมาท่านพระสารีบุตรก็มาลาในรายละเอียดตรงนี้มาจะไม่เข้าไปเลยนะแต่เล่าให้ฟังคร่าวๆตรงนี้ว่าเนี่ยที่ตรงนี้พระสารีบุตรท่านลาพระบรมศาสดาเพื่อจะไปปรินิพพานเมื่อจะไปปรินิพพานพระบรมศาสดาก็ไม่ได้ทรงอนุญาตและไม่ได้ทรงบอกห้ามนะถ้าจะอนุญาตเดี๋ยวเสด็จถีนี่ควรจะบอกว่าพระศาสดาสรรเสริญการตายไงถ้าห้ามพระเดรัจฉีนี่คนก็จะตำหนิบอกว่าพระศาสดาสรรเสริญการเกิดเนี่ยนะการอยู่เนี่ยนะพระศาสดาก็บอกว่าดูก่อนสารีบุตรเธอต้องทราบการอันควรแล้วก็บอกว่าการเห็นพระอย่างเช่นอย่างเธอเนี่ยการที่ภิกษุณีบาสกบาสิกาจะเห็นพระที่เป็นระดับพี่อย่างเธอเนี่ยหาได้ยากพระสารีบุตรเป็นปรินายกแก้วทางธรรมไหมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาใช่ไหมคนที่เป็นปรินายกแก้วนี่นะคือถ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีปรินายกแก้วแต่พระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องขวาจึงจัดว่าเป็นปรินายกของพระศาสดาพระศาสดาเป็นธรรมราชาใช่ไหมก็แปลว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นลูกคนโตใช่ไหมฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าก็บอกดูก่อนสารีบุตรการเห็นพระเช่นพี่ชายเช่นเธอเนี่ยเป็นการหาได้ยากฉะนั้นเธอทั้งหลายจงประกาศเนี่ยจงแสดงธรรมนั่นเองถ้าโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าทรัพย์ที่พ่อให้ไปมีจำนวนเท่าไหร่ดูก่อนสารีบุตรเธอจงเอาอริยทรัพย์เหล่านั้นมาใช่ไหมเอาธรรมะมรดกเหล่านั้นมาแสดงให้กับน้องๆได้ดูและอย่างหนึ่งก็คืออะไรไปประกาศว่าเอามรดกของพระศาสดาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนั่นเองสัมมาสัมโพธิญาณที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกัปเนี่ยข้าพระองค์เป็นพยานนี่ไงธรรมะมรดกที่ข้าพระองค์ได้จากพระบรมศาสดาก็เอามาประกาศถวายเป็นพุทธบูชาเลยใช่ไหมเราไปที่มูลที่พระคันธกุฎีเราเอามรดกอะไรไปถวายพระศาสดาให้พระศาสดาได้ชมบ้างมีบ้างไหมเนี่ยมีศีลเอามาไปถวายพระศาสดาไหมแล้วหมดจดหรือเปล่าก็ไม่รู้ศีลเนี่ยหมดจดไหมมีศีลพูดไปแล้วก็ไม่น่าละอายใจยังมรดกเราไปถวายพระศาสดาเนี่ยนะน่าชื่นใจไหมเนี่ยฉะนั้นต้องมีเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนะตอนนี้กุศลศีลเราดีอยู่ไหม